นับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาส A รายการมาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชาภาษาอังกฤษค่ะเพื่อนๆคะเพื่อนๆเคยสงสัยไหมคะว่าคำว่า push on กับ push up with เนี่ยมีความหมายว่ายังไงใช้แตกต่างกันยังไงมาตอนไม่เคยเข้าใจเลยอะค่ะต้องให้อาจารย์ฮันนี่มาช่วยมาอธิบายแล้วล่ะค่ะคลาส A กับอาจารย์ฮันนี่นะคะคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะวันนี้นะคะมี2 idiom หรือมี2สำนวนภาษาอังกฤษที่อยากจะให้น้องๆทำความรู้จักกันนะคะสำนวนแรกเลยค่ะคำว่า put on มีความหมายว่าสวมใส่นะคะหรือหมายความว่า to wear เวลาเข้าประโยคนะคะจะได้ลักษณะนี้ค่ะ I have to put on my glasses before I read the book to you I have to put on my glasses before I read the book to you มีความหมายนะคะว่าฉันจะต้องใส่แว่นนี้ก่อนถึงจะสามารถอ่านหนังสือให้เธอฟังได้สำนวนภาษาอังกฤษอีกตัวหนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนำให้น้องๆรู้จักกันนะคะคำว่า put up with อีกครั้งนะคะ put up with มีความหมายว่า tolerate หรือหมายความว่าทนได้ค่ะมาลองดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ Vanessa is allergic to tobacco smoke so she cannot put up with smoking Vanessa is allergic to tobacco smoke so she can't put up with smoking ความหมายนะคะก็คือว่า Vanessa เนี่ยเป็นคนที่แพ้ควันบุหรี่ค่ะเพราะฉะนั้นเธอเนี่ยไม่สามารถที่จะทนได้กับควันบุหรี่นั่นก็เป็นตัวอย่างนะคะของประโยคที่ใช้กับสำนวนว่า put up with ค่ะและอย่าลืมนะคะนำสำนวน2สำนวนนี้ไปใช้ให้ถูกต้องในสถานการณ์จริงค่ะเป็นไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าเราเข้าใจในภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็จะสามารถไปใช้ได้ถูกต้องค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์ฮันนี่มากๆเลยนะคะที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ใน Class A ค่ะ